ณต๋อยขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการอีกครั้งนี่คือครัวคนต่อยใช่ไหมครับเนี่ยทำรายการให้มันมีความพร้อมไม่ใช่เขาจะนับแล้วยังไปอยู่ตรงโน้นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่พี่อ้อกินทำไมพี่อ้อกินนะพี่อ้อกินกินทำรายการเนี่ยตะกละเวลาที่เขายังไม่ให้กินเนี่ยอย่าเพิ่งกินการที่กินอะไรโดยที่เขายังจะกินอะไรกินอะไรจะกินจะกินจะกินอะไรเราต้องดูด้วยจับปูใส่กระด้งหนูมาดมไม่ได้จะกินอะไรเราต้องดูด้วยใช่ไหมบางทีเราต้องกินตามราศีกับคุณหีดอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ยุ่งกับแกก่อนเลยตอนนี้เดี๋ยวก่อนเอางี้ก่อนเลยวันนี้เราจะสอนท่านทำอาหารเมนูสำคัญที่เราจะสอนท่านในวันนี้มาจากร้านที่เดอะมุสลิมคลูซีนนะครับร้านนี้จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้จะมาสอนสิ่งที่เรากินกันและเรียกกันว่าสลัดแขกครับแต่บางคนบอกว่าเมนูนี้จริงๆอ่ะเดิมทีเดียวมันชื่อยำสลัดแขกก็แล้วแต่แต่มันคือสลัดแขกที่เรารู้จักนั่นแหละครับวันนี้มุสลิมจริงๆมาสอนเราว่าอะไรเป็นอะไรเป็นร้านที่ถูกต้องได้ฮาลาลอย่างถูกต้องทุกอย่างและวิธีการถูกต้องทุกอย่างขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณพีรกิจหมุดประภากรจากร้าน The Muslim Cuisine ครับสวัสดีครับมาเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับแกมาเร็วไปเร็วฮะเมื่อก่อนแกอยู่ประกันแกเคลมเสร็จแกก็ไปเลยพืดฟาดพืดฟาดเลยครับ The Muslim Cuisine อยู่ที่ไหนครับร้านของเรานี่ตั้งอยู่ที่ถนนรามคำแหงนะฮะครับอยู่ในห้างสรรพสินค้า The Paseo Town รามคำแหงอ๋ออยู่ที่ Paseo Town ใช่ครับอยู่ชั้นที่ชั้น2นะฮะโซนธนาคารครับผมครับขึ้นไปที่นั่นก็รู้อยู่แล้วล่ะถ้าเกิดไป Paseo Town อ่ะนะฮะแล้วก็เข้าไปชั้น2ครับชื่อ The Muslim Cuisine นะครับครับวันนี้เราจะมาสอนเมนูที่เรียกกันว่าสลัดแขกใช่ครับเราจะเริ่มต้นทำอย่างไรและเป็นยังไงลองดูฮะถ้าดูแล้วผมบอกว่าเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าทำไงวันนี้ดูแล้วเสร็จจะทำได้จริงๆครับคนที่อยากลดความอ้วนอ่ะตอนเย็นๆทานสลัดแขกอ่ะไม่อ้วนนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเดี๋ยวนี้เลยครับผมจะทานสลัดแขกเช้ากลางวันเย็นผมขอพูดออกทีวีหน่อยได้ไหมครับได้ครับไอ้ตอแหลขอบคุณมากที่มาขอโทษด้วยนะครับขอโทษเดี๋ยวท่านจะว่าผมอย่างนี้ครับผมแปลให้แปลว่ามันไม่เคยทำมันไม่ทำเลยครับที่มันพูดทุกอย่างไม่เคยทำเลยครับว่าหนูจะแนะนำให้คุณพ่อคุณทานหนูท่านหนึ่งกินโอ้โหอ้วนเหรอหัวแล้วโล้นหน่อยเหรอขี้บนขี้บนจู้จี้จุกจิกจู้จี้จุกจิกเดี๋ยวจะท่านผู้ชมเชื่อไหมไม่มีผมสักเส้นบนหัวแต่ว่าเป็นช่างทำผมระดับโลกนะระดับโลกนะนะแต่ไม่มีผมสักเส้นบนหัวฮะโถ่เฮ้ยไอ้ลวงโลกว่าผมก็ไม่มีแต่มาทำเป็นทำผมนี่แกจ้องเมนูนี้อ่ะบอกดิบอกได้เลยท่านผู้ชมครับเราไปกันที่ The Muslim Cuisine ครับนี่คือที่ร้านครับหน้านั่งแน่นอนอยู่แล้วเก๋สไตล์วัยรุ่นแต่อาหารสิไม่วัยรุ่นเราเริ่มต้นจากพริกแห้งครับผมแล้วก็มีกระเทียมจีนครับครับใส่ลงไปแล้วก็มีหอมสัดส่วนครับสัดส่วนตรงนี้จะเป็น4ขีดสำหรับกระเทียมจีนนะฮะครับแล้วก็มีพริกแห้ง4ขีดเช่นกันแล้วก็ตัวหอมแดงนี่เป็น3ขีดครับครับผมนี่คือสัดส่วนใช่ครับเรามาปั่นตอนแรกเป็นการปั่นหยาบก่อนปั่นหยาบแล้วหลังจากนั้นเราก็พักจากส่วนนั้นใช่มั้ยฮะแล้วก็มาเริ่มในส่วนของการลงน้ำมันเพื่อจะมาผัดต่อครับผมครับใส่น้ำมันลงไปพอผัดเครื่องผัดเครื่องใช่ครับนำเครื่องที่เราบดหยาบเมื่อสักครู่นี้ครับมาผัดอยู่ในน้ำมันครับเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมแล้วก็ให้มันเป็นเงาครับผมหลังจากนั้นก็พักส่วนนั้นมาครับครับผมเก็บไว้ครับเก็บไว้ก่อนแล้วคราวนี้เราก็มาทำในส่วนของน้ำสลัดต่อครับผมโดยเราใช้น้ำกะทิเป็นหัวกะทินะฮะหัวกะทินะครับท่านผู้ชมจำนวน1กิโลกรัม1กิโลกรัมหัวกะทิให้มันพอร้อนนะฮะพอร้อนกำลังดีหลังจากนั้นเราก็นำตัวถั่วบดเราใช้ถั่วบดด้วยถั่วลิสงบดใส่ไปเท่าไหร่ครับใส่ไปครึ่งโลครับครึ่งกิโลกรัมครึ่งกิโลกรัมครับผมใส่คนอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงใช้เวลาในการทำครึ่งชั่วโมงเยอะเหมือนกันนะครับใช่ครับใช้เวลาในการทำหลังจากนั้นส่วนที่เราผัดมาเนี่ยเราก็มาใส่ลงไปรวมด้วยผัดใส่ลงไปใช่ครับใช้ไฟตรงนี้เราใช้ไฟประมาณปานกลางปานกลางครับผมครับนานไหมประมาณอีกครึ่งชั่วโมงเหมือนกันเคี่ยวอีกครึ่งชั่วโมงใช่ครับใช้เวลานี่ใช้เวลาจนมันแตกมันเห็นไหมถูกต้องครับเป็นมันขึ้นมาแล้วถูกต้องครับจึงปรุงรสด้วยจึงปรุงรสด้วยอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามใช่ครับผมใส่ไปกี่ช้อนเนี่ยประมาณ3ช้อนชา3 4ช้อนนะครับผมหลังจากนั้นก็เป็นน้ำตาลมะพร้าวใช่ครับครับผมแล้วก็มีเกลือไปเล็กน้อยประมาณสัก2ช้อนชาครับผมรสให้อะไรดำอันนี้จะมีรสจะเป็นเปรี้ยวกับหวานนะครับจะคู่กันเปรี้ยวกับหวานคู่กันนะตามด้วยเค็มตามด้วยเค็มตอนนี้มันเตรียมผักสลัดใช่ครับจะมีผักสลัดก็จะมีเรดโอ๊กมีแครอทอย่างที่เห็นนะครับมีหอมใหญ่ครับครับผมก็จะเป็นซอยเป็นลูกเต๋าแล้วก็มีแตงกวาด้วยใส่ลงไปด้วยครับครับ
ก็มีมะเขือเทศใช่ครับไข่ต้มครับไข่ต้มขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้ครับอันนี้ผมชอบมากเต้าหู้เต้าหู้เป็นเต้าหู้นิ่มนะฮะต้องเต้าหู้นิ่มนะใช่ครับอันนี้หอมเจียวหอมเจียวที่เราเจียวไว้แล้วมาโรยหน้าใช่ครับอันนี้มันทอดมันทอดแล้วก็เราทำเป็นซอยๆแล้วก็โรยหน้าไปครับผมหลังจากนั้นเราก็นั่นแหละครับพอจัดเครื่องเคียงเสร็จก็เสิร์ฟพร้อมสลัดเลยแทนที่เราจะราดให้เขาไปราดกันเอาเองถูกต้องครับเป็นอันเสร็จสิ้นใช่ครับสลัดแขกครับแม่คุณวัดเห็นแล้วทำได้นะได้ได้ไม่ยากเออเห็นแล้วชัดเจน443ใช่เขาบอกชัดเจนคือเขาบอกหมดเลยนะบอกชัดเจนมากว่า443แล้วก็เวลาที่ปรุงรสออกมาแล้วท่านผู้ชมเวลาทำน้ำสลัดมาต้องให้มันเป็นเปรี้ยวหวานนำและเค็มตามเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยผมว่าผมบอกละเอียดหมดแทบจะไม่มีอะไรที่จะกังขาแต่อันที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆที่บอกเลยนะฮะว่าความใหม่สดของกะทินี่เขาบอกเองเลยเขาบอกตั้งแต่ออกรายการแล้วก่อนจะออกเขาบอกว่าให้ช่วยเตือนด้วยว่าคั้นกะทิเนี่ยพอคั้นออกมาเสร็จสดๆเลยเนี่ยแล้วไปเคี่ยวมันจะหอมมากถูกต้องครับแล้วถั่วของเขาเหมือนกันถั่วลิสงให้คั่วเสร็จมาเลยร้อนๆแล้วเอามาบดพอบดพอแหลกเล็กน้อยแล้วถึงจะเอาไปทำใช่ครับไม่ใช่ถั่วบดไว้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่ได้ครับไม่ได้ไไดคือพยายามเอาวัตถุดิบมาทำใหม่ๆใหม่ๆสดๆตลอดเวลาถูกต้องครับแล้วเขาบอกทำไมต้องเคี่ยวนานเวลาที่เคี่ยวส่วนผสมให้มันเข้ากันได้นานเนี่ยที่ว่าครึ่งชั่วโมงแรกกับครึ่งชั่วโมงหลังเพราะว่าต้องการให้ถั่วเนี่ยมันซึมซับกะทิเข้าไปซึมซับเครื่องแกงเข้าไปมันดูดเข้าไปใช่ใช่และสำคัญที่สุดของสำคัญที่สุดเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยได้น้ำสลัดมาอย่างนี้แล้วจะอร่อยจริงๆต้องทิ้งไว้1คืนอ๋อไม่ถึงทำเสร็จเอาไปแช่เย็นไหมก็แช่ด้วยครับตรงนี้ใช่ครับหลังจากนั้นก็เรามาอุ่นได้อีกทีนึงใช่ใส่ตู้เย็นทิ้งไว้เพราะว่าเพื่อให้ถั่วถูกต้องมันทำปฏิกิริยากับกะทิมันเป็นเฟอร์ติไลซ์กันมันถึงจะอร่อยไม่ใช่ว่าทำเสร็จปั๊บกินเลยต้องทิ้งไว้1คืนเหมือนน้ำจิ้มสเต็กส่วนมากเขาทำครั้งคืนจึงจะมาเสิร์ฟบรรลุใช่ใช่อันนี้ก็ไม่แตกต่างหรอกไม่ได้แตกต่างมากถึงว่าอะไรมันต้องค้างคืนไว้ใช่ไหมใช่แต่ถ้าไปชั่วคราวว่ากินไม่ได้อันนั้นไม่ใช่แล้วอันนั้นคนละเรื่องแล้วนะฮะเพราะความอร่อยนี่บอกหมดสิ้นแล้ววิธีการนะผักนี่แล้วแต่ขาดไม่ได้คือเต้าหู้ขาดไม่ได้ไข่ขาดไม่ได้ส่วนผักนี่บางทีก็บางคนก็อาจจะไม่มีไอ้นมไม่มีไอ้นี่แล้วแต่พอไหวหอมเจียวต้องบอกต้องถูกต้องขออนุญาตครับครับเชิญครับคุณหลีดคุณหลีดโทรบอกว่าชิมเถอะครับผมไม่อยากจะพูดแล้วนะถึงคุณหลีดนะผมไม่อยากพูดแล้วตอนนี้ผมจะไม่พูดแล้วไม่เอาแล้วผมพูดถึงรายการเขาโดยตลอดเดี๋ยวก็คุณหลีดเดี๋ยวก็คุณหีดเดี๋ยวก็คุณอะไรเงี้ยนะอยู่ในรายการเคยพูดถึงผมบ้างหรือเปล่าเคยพูดถึงกันบ้างคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าคนนี้คุณหีดแต่นี่เอาคุณหลีดไปที่คุณหลีดอ่ะเราจะมาชิมพร้อมกันนี่คุณหลีดดูนะครับดูนะฮะลาดโลดนี่ฮะนี่ฮะนี่อย่างนี้ให้เรียกลาดโลดสมโพธิโฆษณาครับคุณนวัดเราก็ลาดเลยจริงเหรอเอาหมดเลยลาดโลดลาดก็ลาดลีดดูเราอยู่เราต้องโตลีจ้าคิดถึงบ้างไหมจ้าพี่เนี่ยไม่อยากจะพูดเลยนะจ้าของพี่อร่อยจริงอ๋อพอเราราดน้ำสลัดเข้าไปเรียบร้อยก็ทำอาชญากรรมนิดนึงนะครับทำไมทำไมคุกซะหน่อยนะครับผมโอ้โหทำอาชญากรรมนี่ฮะเงียบกิฟสดชื่นถ้าใครชอบสไตล์นี้ผมว่านี่น่าจะเป็นมาตรฐานของสลัดแบบนี้นะถูกต้องเลยเพราะว่าสลัดแขกจะต้องขอโทษนะมันจากอะไรก็ไม่รู้จากกะทิจากถั่วมันกลมกล่อมแล้วมันแล้วอมหวานนิดๆนะเปรี้ยวนิดเดียวใช่ครับหวานมันถั่วใช่ครับส้มมะขามมึงสดมากครับมันเลยให้รสที่แบบนำงดงามมากครับได้รสเปรี้ยวได้รสหวานอย่างพอดีครับตามด้วยเค็มนิดเดียวแทบจะจับไม่เจอครับแต่มันเป็นความงดงามของการทำสลัดหอมจังเลยมันหอมกลิ่นน้ำสลัดอ่ะพอเคี้ยวไปแล้วมันหอมหอมหอมขึ้นจมูกหมดเลยไม่รู้ในนี้นะมี2อย่างที่ผมชอบที่สุดเลย3อย่างมันทอดแน่นอนเต้าหู้แล้วก็หอมเจียวน้ำสลัดเขาทำแน่นิ่งอยู่แล้วใช่ได้แต่ว่ามี3อย่างที่ทำให้เขาเรียกแน่นอนนะไม่ใช่แน่นิ่งคือเนี่ยผมอยากจะบอกว่าแน่นอนรสชาติมันนิ่งมากโอเคโอเครวมกันเป็นแน่นิ่งตกใจเลยผมตกใจเลยนะขอเจอสักหน้านี้นะคุณธุรกิจ
นี่คือความงดงามของมันนะครับคุณบริกิตครับผมขอสักห่อได้ไหมครับได้เลยครับผมจะไปฝากน้องสาวผมผมให้3เลยให้3เหรอให้3น้องสาวผมกินห่อเดียวก็พอแล้วเอาห่อเดียวเอาห่อนี้ไปเลยใหญ่ดีครับไม่ได้น้องสาวคุณใครอะครับคุณหีดแกจะทานเป็นเหรอธรรมดาแกทานอะไรแกก็เฮ้ยแต่ถ้าพูดพูดผักแกกินเอาเหรอฮะแกกินโอ้ใช่ใช่ไหมแกถึงสวยไงตึงเลยผิวเผาฮะคุณหลีดได้ยินไหมฮะไม่ได้ผิวเฮ้ยคุณนี่ก็ว่าเกินไปหลีดอันนี้พี่ไม่เกี่ยวหลีดอันนี้พี่ไม่เกี่ยวนะพี่ไม่ได้พูดเลยพี่ไม่ได้พูดนวัดพูดคนเดียวแต่ว่าพี่คิดถึงจริงๆเดี๋ยวพี่จะฝากสลัดแขกมาให้กินท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพีรกิจขอขอบคุณร้าน The Muslim Cuisine ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมาโดยตลอดจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้ทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับมาจังหวัดนครราชสีมาไม่กินข้าวมันไก่ที่ร้านข้าวมันไก่รักกาแฟถือว่าผิดอร่อยมากแต่ต่างใช่ครับมันไม่มีคนทำอย่างนี้แล้วไก่มีกล้ามเนื้อแล้วมันอร่อยมากคุณผู้ชมครับแล้วข้าวหอมหอมหอมข้าวมากเลยไข่เศรษฐีครับกินนั้นก็อร่อยและที่จะต้องเอาไปนึ่งก่อนก็ด้วยเหตุผลนี้ใช่ค่ะถ้าเกิดไม่นึ่งก่อนแล้วเอาไปทอดเลยมันหลุดร่อนไปคนละทิศคนละทางใช่ค่ะมันร่อนแล้วบางทีข้างในอาจจะไม่ถูกด้วยไม่ถ้าเกิดมันร่อนแล้วมันก็จะแบบไปในอากาศไม่ใช่ทั้งหมดสวัสดีครับสวัสดีครับครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการคุณต๋อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมเนี่ยอร่อยด้วยแหมกันด้วยหมดอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe ไม่ใช่ Born Official นะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมียวันนี้จะติดตามเอาซะก่อนออกจากปากกูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการคุณต๋อยนะครับที่ Born Official นะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับน้องๆเลย Subscribe ไม่ใช่ Subscribe อ๋อกดติดตามล่ะคนไทยกลัวคุณต๋อยครับตามกันแล้วกัน